คุณแม่ดูผ่องใสดูมีออร่าเหมือนคนถูกลอตเตอรี่เออคนถูกลอตเตอรี่ตายแล้วคือซื้อมาเยอะมากอ่ะซื้อมาเยอะมากไม่คิดว่าจะถูกแล้วก็แต่ก็รู้สึกว่าพยายามขอองค์พ่อพระพิฆเนศขอเจ้าที่แล้วก็ไปไหว้มาอย่าให้ลูกขาดทุนนะเพราะว่าวันลอตเตอรี่ออกอ่ะทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้ววันนั้นดันว่างแล้วก็ขับรถเพื่อนกระเทยมาหาเธอเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิฉันอยากไปกองสลากอะไรเงี้ยเออก็ไปกองสลากโอ้โหแพงวันนั้นได้ใบละ80อ่ะมันก็ได้80ใช่ป่ะ80อยู่แล้วแล้วเออใบ80ก็ได้อ่ะวันนั้นได้ใบ80เออก็เหมามาเจ้านึง100กว่าคู่5ใบอ่ะ5ใบ5ใบอ่ะ100กว่าอีกเจ้านึงก็ประมาณไม่ถึง100ก็สองเจ้าก็กลับเลยก็ไม่เดินเลยเดินแล้วกลัวจะเหมาอีกโอ้ยปลาเข้าไปเกือบแสนเราก็มีความรู้สึกว่าเอาละคงถูกแหละนึกในใจคงถูกแหละขับรถกลับบ้านดีกว่าถุงเบลเลอร์เลยไหนแม่นี่แหละถุงเบลเลอร์เลยคุณขาเนี่ยเหมาไฟหวังว่ามันเป็นก้อนขนาดนี้คุณอีกแค่ก็วันแรกตรวจไปประมาณมันมีเวลาคือขึ้นไปประมาณเที่ยงคืนขึ้นห้องไปประมาณเที่ยงคืนตรวจไปประมาณครึ่งหนึ่งไม่ถูกก็โอ๊ยเหนื่อยก็เลยไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยครึ่งนึงก็ขึ้นไปตรวจไปพึ่งแล้วอีพึ่งสุดท้ายอุ้ยเขียวๆอะไรวะ 4,000 4,000 เหรอหลัก4เหรอมันถูก3ตัวเหรอก็ไม่ใช่เออมัน 40,000 นี่หว่าใบละ 40,000 5ใบอุ้ยก็เลยก็เอ๊ะจะถูกเหรอจะถูกอ่ะเอออะไรเงี้ยก็เลยโพสต์ตัวไหนรางวัลที่4ครับเออรางวัลที่4 5ใบตามที่โพสต์ลงเลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวฝากไปบริจาคให้ใครหน่อยนะเขาจะไปพับเหรียญโปยเหรียญหรืออะไรอะไรก็แล้วแต่ฝากเลยเออครับแม่เราเลขเนี่ยถูกมาแล้วงวดเนี้ยเราจะได้กลับไปบึงกาฬอยู่มั้ยเนี่ยอุ๊ยซับยังไม่พอพ่อขาเดี๋ยวคนสี่รอให้ซับเยอะกว่านี้ก่อนเพราะต้องให้ถูกเยอะกว่านี้โอ้โหพ่อต้องให้ถูกวันที่1สิวันที่1หรือวันที่2แบบวันที่2สัก5ใบอะไรเงี้ยวันที่2 5ใบก็ได้เท่าไหร่วะล้านนึงเออล้านนึงยังมีทุนไปอันนี้โอ้โห 200,000 ไม่มีทุนไปหรอกค่ะกำไรได้แสนนิดๆเองเออยังแต่ก็เชื่อว่าเป็นโชคของที่ท่านให้มาไหมพี่หายเพราะเพิ่งขึ้นไปช่วงปีใหม่ต้นปีนี้เออพี่หายว่ามันจังหวะมากกว่าโชคอาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเวลาเราเข้ามาอยู่วันแต่ก็คิดถึงโชคของเจ้าที่เจ้าทางเออเจ้าบ้านเทวดาฟ้าดินที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราไปไหว้ด้วยอะไรด้วยก็บอกว่าขอย้ายขาดทุนนะเล่นแล้วเอาแบบว่ามันไม่สนุกแล้วอ่ะมันเกือบแสนอ่ะเออเหมานั้นไปเหมาอย่างที่บอกอ่ะก็ไม่ได้อยากเหมาหรอกก็บอกช่วยหน่อยหนูขายไม่ได้เลยอะไรเงี้ยลอตเตอรี่มันแพงมากเนี่ยคุณเดี๋ยวเอาไปทิ้งให้หน่อยนะแต่ก็ถือว่าได้กำไรกำไรแสนกว่าแต่รวมตั้งแต่ต้นเดือนกลางเดือนตั้งแต่กลางเดือนธันวาจนมาถึงกลางเดือนมกราได้กำไรแสนนิดๆรวมแล้วนะหักลบคูณหารนะตั้งแต่ย้ายมาอยู่บ้านนี้ถือว่ากำไรละแล้วเงินที่ได้เรามีแผนหรือยังว่าจะเอาไปทำบุญไปบริจาคไปทำอะไรบ้างทำบุญอยู่แล้วนี่ก็แจกเมื่อคืนแม่มาก็จัดไปแล้ว10,000เด็กมาก็มาช่วยทำความสะอาดบ้านก็คนละ1,000-2,000อะไรเงี้ยก็ดูตามกำลังไปพี่ไฮหลายคนเขาก็ถามว่าพี่ไฮก็ได้บ่อยอะไรเงี้ยมีวิธีเสริมบุญเสริมอะไรยังไงอะไรเงี้ยเออจริงๆอะใบพี่ฮายอะเป็นคนทำบุญอยู่แล้วอะทำบุญแล้วเวลาซื้อลอตเตอรี่เรารู้สึกว่าเราสะดุดใบไหนปิ้งแรกอะเอาใบนั้นอะแต่อันนี้มันไม่ได้ปิ้งละอันนี้มันเหมา คือมันอาจจะพอซื้อเยอะเลยถูกแต่หลายคนบอกหนูก็ซื้อเยอะอย่างแม่ทำไมไม่เห็นหนูถูกเออว่ะก็ไม่รู้จะพูดไงอะมันอาจจะเป็นจังหวะด้วยเนาะแล้วเห็นมันนิ่งๆมาเพราะไม่มีเวลาตรวจหวยเลยก็คนนี้จะตรวจยังไงอะคนเดียวอะมันก็อ่ะมีเวลาก็ตรวจไม่มีก็ตรวจหวยออก17ใช่ไหมเราตรวจ19ลาไป2วันทุกคนก็บอกว่าอุ้ยหนูรอหนูคิดว่าแม่โบ๋เหรอแม่แบบว่าไม่ไอ้นี่เลยไม่โพสเลยรออยู่อะไรเงี้ยอุ้ยดีใจด้วยบางคนก็เออลูกลำบากโอนมาให้หน่อยเยอะมากเลยตอนนี้อะไรครับมิตรสหายเริ่มเยอะพอถูกมาทักหาคิดถึงญาติเยอะถึงวันที่หนึ่งเสร็จไม่กล้าพูดเลยล่ะถึงวันที่หนึ่งแต่ก็ไม่ถูกใบเดียวนะถ้าอาภาถูกนะไม่ต้องใบเดียวเลยนะซื้อต่อไหมครับพี่ฮะฮะซื้อต่อไหมครับคงต้องต่อหน่อยนะตอนหนึ่งเอาซอฟๆเดี๋ยวจะตั้งงบไปว่าสัก 20,000 อะไรเงี้ยเออถูกก็เนี่ยจะซื้อ5ใบอย่างเงี้ยถ้าถูกมันก็ได้ไม่เจ็บตัวไงแต่ก็แบกแต่แปลกมากไอ้เลขไทย2ตัวสลับไปสลับมาเกิดวันที่29ก็จะซื้อเลขใกล้ตัวเลข92ไม่มีมีแต่29
29เพียบแล้ว92ไม่มีหวยดังลอตเตอรี่ดังอะไรก็ไม่รู้แล้ว95เราก็ไม่ได้ซื้อใต้ดินเราเป็นคนไม่ซื้อใต้ดินอยู่แล้วถ้าซื้อนะเต็มๆบอกตรงเลยล็อกเต็มนะถ้าซื้อเต็มจริงนะเพราะว่าลงมาเวลา 4:95 นาทีบอกกับทุกคนหมดเลยคนข้างๆถูกหมดเลยนะเขาไปเล่นแบบมองไม่เห็นกันอ่ะเขาก็ถูกคนละ500คนละ1,000อะไรกันครับดีใจมากๆครับก็ดีใจอยู่ไงก็ดีใจแหละยังไม่ได้ขึ้นเลยโอเคครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะ